ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไหมค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไหมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระเอานะคะสระเอาเป็นสระเสียงสั้นนะคะจะมีรูปวรรณยุกต์ผสมอยู่2รูปนะคะรูปที่1ก็คือไม้หน้านะคะไม้หน้าหรือสระเอนะคะรูปที่2ก็คือลากข้างหรือสระอานะคะโดยมีพยัญชนะอยู่ตรงกลางนะคะเราจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การผสมสระเอาการอ่านสะกดคำและความหมายการอ่านประโยคและทบทวนด้วยปริศนาคำทายนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะสระเอาเป็นสระเสียงสั้นนะคะพยัญชนะจะอยู่ตรงกลางระหว่างสระเอกับสระอานะคะวิธีเขียนสระเอานะคะต่อไปเป็นการผสมสระเอานะคะกอเอาเกาขอเอาเขาคอเอาเขางอเอาเงาจอเอาเจ้าดอเอาเดาตอเอาเตาบอเอาเบาปอเอาเป่าอเอาเอาชอเอาเฉาถอเอาเถาผอเอาเผาฝอเอาเฝาสอเอาเสาหอเอาเหาชอเอาเชาสอเอาเศร้าทอเอาเทานอเอาเนาพอเอาเผาฟอเอาเฝาพอเอาเผามอเอาเมายอเอาเยารอเอาเราวอเอาเวาพอเอาเฮาต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำพร้อมความหมายนะคะเกากอเอาเกาเกาหมายถึงการเอาเล็บหรือสิ่งอื่นคลูดผิวหนังเพื่อให้หายคันเช่นเกาแขนเกาขานะคะเขาขอเอาเขาเขามี2ความหมายนะคะความหมายที่1หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแข็งปลายแหลมซึ่งงอกออกจากหัวสัตว์บางพวกเช่นเขาวัวเขาควายและเขากวางนะคะเขาความหมายที่2หมายถึงเนินที่สูงไล่ระดับขึ้นไปเป็นจอมดินจากพื้นที่รอบๆมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะคะเงางอเอาเงาเงาหมายถึงส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสงนะคะทำให้มองเห็นเป็นวัตถุรูปนั้นๆ นะคะเฉาชอเอาเฉาเฉาหมายถึงเหี่ยวสลดไม่สดชื่นเช่นดอกไม้เฉานะคะดาวดอเอาดาวดาวดาวหมายถึงการคิดหรือการคาดคะเนเอาเองโดยไม่มีหลักการหรือไม่มีเหตุผลนะคะเถาถอเอาเถาคำว่าเถามี2ความหมายนะคะความหมายที่1หมายถึงเครือไม้ส่วนลำต้นของไม้เลื้อยนะคะเถาความหมายที่2ใช้เรียกภาชนะที่ใช้จัดเป็นชุดเดียวกันเช่นปิ่นโต1เถานะคะเถาถอเอาเถาคำว่าเถามี2ความหมายนะคะความหมายที่1หมายถึงสีมนๆอย่างสีขี้เถ้าหรือสีขาวเจือดำนะคะเป็นสีผสมระหว่างสีขาวและสีดำนะคะเทาความหมายที่2หมายถึงอาการที่สั่นทีเพราะหนาวเรียกว่าตัวสั่นเทานะคะเนานอเอาเนาเนาเป็นการเย็บห่างๆด้วยมือพอให้อยู่เป็นแนวก่อนเย็บเป็นตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะเบาบอเอาเบาเบาหมายถึงมีน้ำหนักน้อยตรงข้ามกับคำว่าหนักนะคะเผาผอเอาเผาเผาหมายถึงการทำให้ร้อนทำให้สุกหรือทำให้ไหม้ด้วยไฟเช่นการเผาปลานะคะทำสุกแล้วเราเรียกว่าปลาเผานะคะเมามอเอาเมา
เมาเป็นอาการที่มึนมากจนขาดสติเพราะฤทธิ์เหล้าหรือฤทธิ์ยานะคะหรืออาการวิงเวียนคลื่นไส้เพราะโดยสารรถหรือเรือนะคะเรารอเอาเราคำว่าเรามี2ความหมายนะคะความหมายที่1เป็นชื่อไม้ล้มลูกชนิดหนึ่งนะคะมีช่อดอกใหญ่แตกแขนงเป็นช่อย่อยจำนวนมากมีขนยาวสีขาวเงินคล้ายดอกอ้อยนะคะหรือเราเรียกว่าอ้อยเรานะคะเราความหมายที่2หมายถึงผมที่งอกขาวทั้งหัวเราเรียกว่าผมสีดอกเรานะคะเสาสอเอาเสาเสาคือท่อนไม้หรือแท่งคอนกรีตที่ใช้เป็นหลักหรือเป็นเครื่องรองรับสิ่งอื่นเช่นเสาเรือนเสาวิหารเสาไฟฟ้านะคะเสาไฟสอเอาเสาฟอไอไฟเสาไฟเสาไฟหมายถึงไม้หรือคอนกรีตที่ใช้เป็นหลักให้กระแสไฟวิ่งผ่านนะคะจำนวนนับก็คือจะใช้คำว่าเสาหรือต้นเช่น4เสา4ต้นนะคะเหาหอเอาเหาเหาเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งตัวแบนหัวแคบกว่าอกชอบอาศัยอยู่บนศีรษะของคนเป็นแมลงที่ไม่มีปีกปากแหลมไว้แทงดูดเลือดขามีหนามไว้สำหรับยึดกับผมหรือขนลำตัวมี5ปล้องนะคะมีหนวดสั้นชอบดูดเลือดคนและสัตว์เป็นอาหารนะคะกำเดากออำกำดอเอาเดากำเดากำเดาหมายถึงเลือดที่ออกจากจมูกเรียกว่าเลือดกำเดานะคะซาลาเปาซออาซาลออาลาปอเอาเปาซาลาเปาซาลาเปาเป็นอาหารชนิดหนึ่งของจีนทำจากแป้งสาลีหมักยีสต์หรือผงฟูปั้นเป็นรูปกลมแบนข้างในใส่ไส้หมูสับหรือไส้ครีมแล้วนำมานึ่งให้สุกเตาไฟตอเอาเตาฟอไอไฟเตาไฟเตาไฟเป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับหุงต้มหรือเผาสิ่งต่างๆใช้เชื้อเพลิงแตกต่างกันไปนะคะเช่นฟืนถ่านแก๊สหรือไฟฟ้านะคะทุเราทออุทุรอเอาเราทุเราทุเราหมายถึงอาการป่วยข้อ ยังชั่วขึ้นหรือดีขึ้นนะคะเมายามอเอาเมายออายาเมายาเมายาคือคนที่มีความประพฤติเหลวไหลไม่มีความรับผิดชอบเป็นคนเละเทะเชื่อถือไม่ได้เช่นคนชอบกินเหล้าเมายานะคะภูเขาพออูภูขอเอาเขาภูเขาภูเขาหมายถึงพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากบริเวณรอบๆตั้งแต่600เมตรขึ้นไปนะคะราคาเยารออาราคออาคายอเอาเยาราคาเยาว์ราคาเยาว์หมายถึงราคาถูกราคาสินค้าที่ลดลงนะคะแรงเงารอเอแรงงอเอาเงาแรงเงาแรงเงาหมายถึงการเขียนระบายหรือฝนด้วยดินสอเพื่อให้เป็นเงาเช่นแรงเงาภาพวาดนะคะลำเผารออำลำพอเอาเผาลำเผาลำเผาหมายถึงผู้หญิงที่สวยงามนะคะสะเดาสออะสะดอเอาเดาสะเดาสะเดาเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งทุกส่วนของต้นมีรสขมใบอ่อนและช่อใช้เป็นอาหารและใช้เป็นยาได้นะคะใบและเมล็ดสามารถใช้กำจัดแมลงได้ค่ะสำเภาสออำสำพอเอาเภาสำเภาคำว่าสำเภามี2ความหมายนะคะความหมายที่1หมายถึงเรือเดินทะเลชนิดแบบจีนใช้แล่นด้วยใบเรือนะคะ
สำเภาความหมายที่2เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งหรือเราเรียกว่าต้นขี้นอนนะคะลำต้นมีหนามโผล่มี3ครีบโผล่มีหนามละเอียดโดยรอบนะคะใบอ่อนและดอกเป็นพิษอย่างแรงนะคะแต่ก็มีสรรพคุณทางยาใช้แก้กระสายและแก้ไข้คัดจมูกนะคะสำเนาสออำสำนอเอาเนาสำเนาสำเนาหมายถึงการคัดหรือการถ่ายข้อความหรือถ่ายภาพจากต้นฉบับหรือการผลิตซ้ำจากต้นฉบับนะคะเอาใจอเอาเอาจอไอใจเอาใจเอาใจหมายถึงคอยเอาใจใส่ปฏิบัติให้ถูกใจตามใจเช่นเธอชอบให้คนเอาใจต่อไปเป็นการอ่านประโยคนะคะอาจะไปภูเขามาลีถือสะเดาไปกะอาต่อไปเป็นปริศนาคำทายนะคะสีหม่นหม่นหรือสีขี้เถ้าเป็นสีที่ผสมระหว่างสีดำกับสีขาวเราเรียกว่าสีอะไรคะถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าสีเทานะคะแมลงที่ชอบอาศัยอยู่บนหัวคนชอบดูดเลือดคนและสัตว์เราเรียกแมลงชนิดนี้ว่าอะไรคะเก่งมากนะคะเขาเรียกว่าเห่านะคะเป็นอาหารจีนมีทั้งไส้หมูและไส้ครีมอาหารชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะถูกต้องนะคะมันคือซาลาเปานะคะเรือเดินทะเลของจีนที่แล่นด้วยใบเรือเราเรียกเรือชนิดนี้ว่าอะไรคะเก่งมากนะคะเขาเรียกว่าเรือสำเภานะคะสำหรับปริศนาคำทายก็มีเพียงเท่านี้นะคะการเรียนรู้สระเอาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจคำที่ผสมสระเอาและก็ความหมายนะคะถ้าหมั่นทบทวนก็จะยิ่งอ่านออกเขียนได้แล้วทราบความหมายได้แต่งประโยคได้นะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครูไหมด้วยนะคะหลังคลิปวิดีโอค่ะ